สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับช่องมาดามบูดีที่เก่าจากมื้อนี้มาดามสุภาพพี่พี่น้องมากินอาหารแถวชนบทอีสานใต้บุรีรัมย์จ้ะเข้ามาเบิ่งกันว่าเมนูเพิ่นมีหยังเนาะจ้ะเนาะตามมาดามมาเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องนี่รายการอาหารเพิ่นจ้ารายการอาหารเพิ่นเนาะนี่ก็มีแคบหมูมีขนมจีนมาเบิ่งกันบ่ามื้อนี้มาดามสุภาพพี่พี่น้องกินอีหยังเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูพวกเครื่องดื่มนะคะมาเบิ่งกันจ้ะอยากกินหยังก็ได้กินพี่น้องเอ้ยเบิ่งเลยนี่ค่ะนมสดนมหมี่ปั่นโอ้มันเป็นปันจ้าบ่ได้ย่างกายจะพี่น้องตื่นขึ้นล้างหน้าแปรงฟันกับมากินโดดจ้ะอยากกินหยังก็สั่งเอาจ้ะนี่แหละจ้ะอยู่ต่างประเทศอยากกินหยังก็เฮ็ดกินเองจ้ะพี่น้องแต่มาฮอดเมืองไทยแล้วสั่งเอาอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้าจะสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะขอให้มีเงินเนาะค่ะเนาะโอ้มันพ่อใหญ่นะนั่งทานอาหารอยู่จ้ะคงกินอยู่ทั้งมันกับหลายคักพี่น้องเอ้ยจักสิกินอันใดมีแต่แนวอยู่แนวกินแต่แนวแสบเปลือกบัวๆอยู่อันนี้เกี๊ยวทอดจ้ะพี่น้องเกี๊ยวทอดหอมๆด้วยจ้ะนี่โอ้ยของกินหลายคักพี่น้องเอ้ยพี่ลูกชิ้นไม่ใส่กรอบสุยางสุแนวปูอัดทอดทั้งพุ่นฟังทั้งพุ่นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เครื่องดื่มชากาแฟนี่ก็มีปั๊มน้ำมันนิดน้อยนี่ละพุ่นละจ้ะเดี๋ยวพาไปขนมมากินข้าวเที่ยงจ้าอร่อยคนบ่มักกล้องคนบ่มักกล้องตำรวมมิตรตำทะเลมีผักตังผักตังจองลวกพี่น้องผักอันนี้ก็เป็นหมูยอข้าวโพดนี่อาหารที่เราล็อกไว้ก็เสร็จแล้วนะคะที่นี่ภัตตาคารชนบทค่ะพาพี่พี่น้องมากินข้าวหัวข้าวเช้าข้าวเที่ยงพร้อมกันเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะนี่ก็เป็นเมนูของเพิ่นมีหลากหลายเมนูจ้ะร้านอาหารชายตู่หนูก็แวะเด้อค่ะเด้ออยู่ข้างบ้านนี่ก็ย่างเอาค่ะจ้ะถ้าจะมาเบาๆลายใหญ่ห่างพระพี่พระน้องมากินข้าวภัตตาคารชนบทสวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับช่องมาน้ำบูดีเทศที่เก่าจ้ะมื้อนี้มาดามพระพี่พระน้องมากินข้าวภัตตาคารแถวชนบทนะคะพี่น้องกับข้าวมันก็มีหลายอย่างอีกอ่ะอันนี้ก็คือตำมั่วนี่หอมพิซซ่าพี่น้องหลายอย่างอยากกินยังกับมาได้แวะมาจ้ะที่ฝั่งทางบ้านเท่านี้ล่ะอร่อยทุกเมนูขอคอนเฟิร์มการันตีมาจะมาบ่าวๆแล้วใหญ่ห้างขอน้ำกันจากพี่น้องจ้ะขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะเด้อมีข้าวปุ้นพร้อมตำหมอกันสวกผักกันจองหลวกหอมพี่น้องมาเด้อแซ่บๆ
แหลกแหกมันข้างในตาสวดพี่น้องพี่เกี่ยวพ่อแค่ประกอบออกจากกระทังหอนเลยพี่น้องก็ตั้งกองได้เย็นหมดเลยกรอบบ่อยากพี่น้องกรอบคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องวัชเมฆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจมาดามได้คลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไปพอกันคลิปหน้านะคะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย